ละครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ในการติดตั้งครับกับอุปกรณ์แก๊สนะฮะที่อยู่ในHonda CLV นะครับผมอันนี้เป็นตัว Gen 4นะครับเครื่องยนต์ 2,400cc ผมมีคำถามนิดหนึ่งครับพี่เอ็ดถ้าเจนอื่นนะของ CLV เพราะว่าบางเจนของ CLV ผมได้ยินข่าวลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยมาว่าโคตรระรับประทานน้ำมันเลยทีเดียวมันทำได้ทุกรุ่นแต่ว่า CLV เนี่ยแต่ละรุ่นในระบบการทำไม่เหมือนกันเลยนะครับก็อย่างเจน1ก็จะเป็นอีกแบบนึงเจน2ก็จะเป็นอีกแบบนึงนี่คือเหตุผลที่เราต้องซื้อรถที่ออกมาใหม่ๆเพราะว่ามันเหมือนแต่มันจะมีอะไรไม่เหมือนอยู่อย่างตัวนี้เป็น E85 หัวฉีดใหญ่ขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของเทคนิคในการติดตั้งใช่แล้วก็ติดตั้งได้ทุกรุ่นทุกแบบ 2,000 ได้หมด 2,400 ได้หมดนี่ตัวนี้ใช่ครับเจน3เจน2เจน1ได้หมดได้หมดใช่ครับแต่มีความแตกต่างในเรื่องของการวิธีการทำแบบนี้ไปทำแบบเจน3ไม่ได้ทั้งที่เครื่องคล้ายๆกันเหมือนๆกันวิธีเครื่อง 2,000 แบบเจน4ไปทำแบบเจน3ไม่ได้แบบเจน3ไปทำแบบเจน2ไม่ได้มันก็คือมันจะมีวิธีฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่บอกว่าตอนนี้ตัวเองนะครับก็ติดแก๊สอยู่แต่อยากจะเปลี่ยนระบบที่เราจะบอกต่อไปนี้นะแล้วก็ตัวเองเนี่ยขับรถ CLV ไม่ใช่แค่เจน4นะครับผมนะฮะก็สามารถมาสอบถามได้ใช่ครับนะครับแต่ว่าตอนนี้ฮะคุณผู้ชมครับเรามาพูดถึงคันนี้ดีกว่าซึ่งเป็น CLV Generation 4นะครับเครื่อง 2,400cc อุปกรณ์ที่ใช้อ่ะพี่ผมอยากรู้ว่ามันจะเหมือนกันกับรถคันอื่นหรือแบรนด์อื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ตอนนี้หลังจากที่เราทำแก๊สมาประมาณ5ปีเนี่ยเราเริ่มมองว่าอะไรที่ทำให้เราไม่ต้องมานั่งแก้ไขปัญหาย้อนหลังอะไรที่ทำให้ลูกค้าประหยัดเวลาในการปัญหาจุกจิกจุกจิกพวกนั้นทีนี้ในการคัดสรรอุปกรณ์ที่เป็นเกรดสูงๆเข้ามาเนี่ยราคามันสูงก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นรถใหม่เนี่ยมันคุ้มค่าที่จะได้ใช้ในระยะยาวมันควรจะต้องเป็นแบบนั้นในสมัยก่อนมันเป็นรถที่เป็นรถเก่าเท่านั้นที่จะติดแก๊สรถป้ายแดงไม่กล้าแต่เมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมาออกมาปุ๊บติดเลยรถที่ร้านเราส่วนมาก 70% จะเป็นป้ายแดงทั้งหมดในพอร์ตงานที่เราทำแสดงว่าคนที่ใช้รถณตอนนี้ก็ไว้ใจเริ่มเห็นแล้วก็แล้วก็มั่นใจเริ่มมั่นใจมากขึ้นใช่ไหมครับครับนะฮะน่าสนใจมากขึ้นทีนี้คราวนี้การติดตั้งคันนี้เป็นยังไงบ้างก็เราใส่ตัวนี้ในชุดอุปกรณ์ของ Prince VSI 2ครับนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาก่อนหน้านี้บางคนเคยติด VSI 1ใน CLV เนี่ยผมทำรุ่นนี้หลายๆคนเห็นอยู่แล้วครับเราเคยมีวิดีโออะไรขึ้นไปให้ดูอยู่แล้วครับแต่ตัวนี้เราก็จากเจน1เปลี่ยนมาเป็นเจน2พัฒนาเวอร์ชันขึ้นมาครับก็มีฟังก์ชันพิเศษหลายอย่างไปจูน Open Loop ได้ในขณะที่ในระบบเก่ามันจะจูน Open Loop ไม่ได้แต่การจูน Open Loop นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะติดแบบนี้แล้วจะจูนได้เลยมันก็อยู่ที่กระบวนการทำต้องเอาไปขึ้นไดโนเทสต้องไปเทสอะไรอีกหลายๆอย่างเรามีอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมฮะเราพร้อมอยู่แล้วหลังจากถัดกล่อง ECU มาก็จะเป็นลาเป็นหม้อต้มตัวหม้อต้มตัวของ Prince เนี่ยก็เป็นหม้อที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็จะรักษาน้ำอุณหภูมิได้คงที่จ่ายแก๊สได้ค่อนข้างเสถียรและแรงดันค่อนข้างนิ่งแล้วก็ผ่านเข้าไปที่กรองแก๊สก็จะกรองได้ประมาณ6ไมครอนต่ำมากละเอียดแล้วเป็นกองไฟเบอร์ก๊าซซึ่งเป็นเกรดสูงสุดเพราะฉะนั้นระยะการเปลี่ยนเนี่ยจะได้ถึง 30,000 ถึง 40,000 กิโลนานอยู่แล้วแต่แก๊สแต่ละจังหวัดสกปรกความสะอาดไม่เท่ากันความสะอาดครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ประมาณ 30,000 โลผมว่ากำลังเหมาะกำลังดีถ้าเปลี่ยนใช่ครับแต่ก็นานแล้วนะ 30,000 30,000 ก็ถือว่าเยอะมากหลายเดือนครับหลายปีคราวนี้พอผ่านจากกรองปุ๊บเนี่ยแก๊สสะอาดแล้วผมว่าจะต้องไปที่หัวฉีดใช่ครับสิ่งที่พิเศษของตัวนี้และที่เหมาะกับพวกตระกูล Honda คือหัวฉีดของ Prince เป็นผู้ develop ร่วมกันกับบริษัท K-in K-in คือบริษัทที่ผลิตหัวฉีดน้ำมันให้รถ Honda ทุกรุ่นอ้าวก็เท่ากับว่าเขาก็ใช้หัวฉีดเดียวกันกับผู้ผลิตรถยนต์ในการติดตั้งแก๊สหัวฉีดของแก๊สมีความแตกต่างนะครับคุณผู้ชมครับกับหัวฉีดน้ำมันใช่ครับแต่คนที่ผลิตเป็นผู้ผลิตเดียวกันใช่ครับฉะนั้นหมายความว่าเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้สเปคมันเป็นยังไงแบบไหนอะไรยังไงสิ่งที่ควรหรือไม่ควรอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขารู้จัก Honda เปรียบประดุจลูกเลยล่ะเขาใช่ครับเขาทำเทคโนโลยีแบบนี้มาอยู่แล้วครับฉะนั้นเขาใช้โนว์ฮาวแบบนี้ในการผลิตหัวฉีดแก๊สแล้วก็มันทำให้การคลาดเคลื่อนพวกนี้บวกลบแค่ 2% ไม่รู้สึกใช่ครับไม่มีทางรู้สึกได้ในคนฟีลลิ่งในการสัมผัสในการที่แบบขับแต่การติดตั้งฮาร์ดแวร์ที่ดีมันต้องอยู่กับกระบวนการของคนที่ติดตั้งและปรับจูนด้วยบวกด้วยกันไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ดีอย่างเดียวแต่ไม่เข้าใจระบบในการทำซอฟต์แวร์ก็ไม่มีประโยชน์เอามาติดเฉยแล้วไม่มีการจูนหรือทำอะไรก็แล้วแต่ปุ๊บเนี่ยค่าก็คือแบบศูนย์นะฮะมันก็แน่นอนครับ
ความชำนาญเกิดจากการทำบ่อยๆนะครับและที่นี่ก็ความชำนาญก็เกิดจากการทำบ่อยเช่นกันเพราะติดตั้งรถไปเยอะมากเลยทีเดียวถูกไหมครับทีนี้คำถามต่อไปที่ผมจะถามนั่นก็คือสิ่งต่อไปอย่างเช่นจุดเชื่อมสัมพันธ์อย่างเช่นมีสายมีท่อมีอะไรยังไงไหมครับในตัวท่อรัดตัวเนี้ยของปริ้นเนี่ยจะใช้เป็นแคมป์ร็อกที่ใช้ครั้งเดียวพอใช้เสร็จปุ๊บหนีปุ๊บวงมันจะบีบพอดีเพราะฉะนั้นไม่บิดแรงเกินไปไม่ขันแรงเกินไปมีล็อกของเขาแล้วมันจะทำให้มันเฉพาะแล้วก็ในการปลั๊กสายไฟตอนนี้เราดีลล็อกทำให้มันไม่ต้องตัดต่อสายไฟหมายถึงก็เป็นกิ๊บติดเลยกิ๊บเจ็บผิดก็ไม่ได้ครับมันก็ทำให้แม่นยำขึ้นตอนนี้ก็ในส่วนที่พี่เอได้บอกไปว่าตอนนี้กำลังทำให้มันเสร็จสมบูรณ์ 100% ในเรื่องรูปแบบนั้นด้วยใช่ไหมฮะครับในระบบตัวที่จะทำให้หัวฉีดที่เป็นฮาร์ดแวร์ที่เก่งและราคาสูงดึงประโยชน์ออกมาได้เนี่ยหัวฉีดเคอินเนี่ยมีการจ่ายเป็นแบบลิเนียร์เป็นเชิงเส้นแบบน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นในโปรแกรมของ Prince ออกแบบมาเพื่อใช้กับหัวฉีดเคอินโดยเฉพาะคือเขาออกแบบมาซึ่งกันและกันมันก็เลยจะเป็นประโยชน์ตรงนี้ค่อนข้างสูงครับแล้วก็ในการจูนพวกนี้จูนกันแบบเป็น 4-5 วันแบบไม่ได้พักสำหรับรถตัวนี้นี่คือเหตุผลที่ต้องเอามาเองเราไม่กล้าทำแบบนั้นในรถลูกค้าแต่รถลูกค้ามาถึงเราจะโยนค่าแบบนี้ขึ้นไปครับแบบเดียวกันใช่ครับฉะนั้นถ้าเกิดสแตนดาร์ดที่เป็นโปรดักชันคาร์ที่ออกมาค่าการตั้งเครื่องยนต์ทุกอย่างมันก็ใกล้กันหมดใช่ครับฉะนั้นหมายความว่าเราก็ทำอะไรให้ได้มาตรฐานมากที่สุดเท่าที่เราทำได้ใช่ครับณจุดนี้ถูกต้องไหมฮะใช่ครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เครื่องยนต์มาแล้วคราวนี้ภายในรถใช่คอนโซลก็มันจะมีสวิตช์อยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเลือกสวิตช์ระหว่างแก๊สกับน้ำมันตัวนี้มันเปลี่ยนสีได้หมดตามที่เราต้องการก็คือปรับให้มันตามเข้าหน้าคอนโซลอยากจะได้สีแล้วจัดเลยใช่ครับเจ๋งแล้วก็ในระบบตัวนี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์วัดแสงตอนกลางวันแสงจะสว่างขึ้นเองอัตโนมัติตอนคืนแสงจะดรอปลงเองอัตโนมัติกันแยงตาช่วยเพิ่มให้ทำให้มันเกิดการมองเห็นที่ชัดขึ้นใช่ครับและดีขึ้นใช่ครับนะฮะเพื่อตอบโจทย์กับคนที่ใช้ไม่ต้องมานั่งป้องอยู่ใช่ครับดูเอ้ยมันตกลงมันหมดหรือยังหรือมันยังไงบางทีมันแสบตากลางคืนนี่ครับมันก็จะดรอปลงถ้าเกิดแบบโหนี่มันจ้าเกินไปขับรถแล้วกวนตาเหลือเกินมันจะดรอปลงให้มีการวัดแสงให้เรียบร้อยคราวนี้ฮะพี่ยังถามครับว่าผมรู้จัก PS มา PS บอกว่าถ้าเกิดเป็นรถแบบเป็นรถแบบ SUV ยกสูงเงี้ยถนัดมากครับรูปแบบการติดตั้งถังคันนี้ตัวนี้เป็นการติดตั้งถังแบบในรถฉะนั้นมันเป็นถังโดนัท อยู่ที่ประมาณ62ลิตร62นะครับก็1ถังจะเติมได้ประมาณ50ลิตรวิ่งได้ประมาณตัวนี้ประมาณ400กิโลเมตร380ถึง430โลโดยเฉลี่ยใช่ครับใช่มั้ยฮะอยู่ที่สภาวะการขับขี่อยู่ที่ว่าคุณเหยียบหนักเหยียบเบาซึ่งถือว่าทำได้เยอะมากเยอะนะวิ่งได้เยอะมากต่อ1ถังเพราะว่าจำนวนกิโลมันแค่ลดลงน้ำมันเติมถังนึงก็วิ่งได้ประมาณอาจจะเพิ่มมากกว่านี้นิดหน่อยพอๆกันใช่ครับแต่ว่าเวลาการเติมเนี่ยโหหายไปเยอะนี่เติมทีประมาณ550-600ถ้าเป็นน้ำมันน่าจะเติม 2,000 3เท่าใช่ครับใช่ไหมฮะถังที่ใช้คือติดข้างในใช่ครับถูกต้องไหมครับทีนี้อัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงโดยประมาณแล้วเนี่ยถ้าเกิด CLB ที่เป็น Gen 4เครื่องยนต์ 2,400 ตัวนี้ต่อ1ลิตรกี่บาทถ้าเป็นน้ำมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ4บาทกว่ากับ5บาทถึงแม้เป็น E85 เนี่ยยังไงก็ต้องมีเกือบ4บาทอยู่ดีดูเดือดอยู่ใช่ครับโหดอยู่ใช้ได้แต่พอเป็นแก๊สอยู่ที่ประมาณบาท35สตางค์ถึงบาท45สตางค์ไอ้ตัวนี้รู้สึกว่าถูกมากครับตัวนี้รู้สึกว่าถูกมากครับเพราะว่าเดิมทีเราก็จะมีสัดส่วนที่แตกต่างกันออกไปแต่นี่แค่บาท3บาท35สตางค์บาท45สตางค์อยู่ที่สภาวะการขับขี่10กิโลก็เท่ากับ10บาทมีวิธีคิดง่ายๆก็คือไม่รู้ล่ะไม่ว่าคุณจะจ่ายค่าน้ำมันต่อเดือนเท่าไหร่ไม่รู้ต่อไปนี้ถ้าคุณติดแก๊สคุณประหยัดได้ 60% จากตรงนั้นคิดอันนี้คือเป็นหลักการทางทฤษฎีจ่ายหมื่นทั้งแมนจ่ายหมื่นจ่าย 10,000 จากน้ำมัน 4,000 4,500 มีตังค์เก็บอีก 6,000 ใช่ครับถ้าคิดอย่างนี้เล่นๆ1ปี1ปีนะครับคิดเล่นๆนะ1ปี 10,000 นะครับมีตังค์เก็บ 6,000 ครับ6โอ้โหเยอะครับเยอะมากรถที่ประเภทที่กินเยอะส่วนมากเขาก็นิยมใส่ตัวที่เป็นตัวท็อปๆกันมันเหมือนกับรถได้ใช้ของดีตั้งแต่วันแรกที่ติดตั้งและหลังจากที่หมดประกันไปแล้วอย่างหัวฉีดเคอินเนี่ยใช้ได้ถึง 240,000 กิโลนั่นคือสเปคที่เขารับประกันแปลว่ามันน่าจะต้องใช้ได้เกินอยู่แล้วถูกต้องผมว่าน่าจะต้องมีหลายมาอีกแน่ๆนะครับและนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งรุ่น
นะครับในอนาคตต่อไปที่จะทุกอย่างสมบูรณ์หลายๆอย่างนะครับแต่ตอนนี้ถามพี่เอสว่าถ้าคนที่อยากติดตั้งได้ยังเรียบร้อยแล้วฮะได้เข้ามาเลยปกติตัวนี้รถเพิ่งออกไม่นานเราน่าจะทำไปประมาณน่าจะเกือบ50คันแล้วโอ้ครับเยอะนะครับเยอะนะฮะครับเยอะนะฮะเยอะมาก50คันแล้วเหรอครับไม่ธรรมดามันก็จะมีออกมาเรื่อยๆแล้วก็นี่ออกมาไม่นานไม่นานครับตัวนี้ออกมาไม่นานครับผมจำได้เลย Gen 4นะฮะตัวนี้ครับคือล่าสุดอ่ะของ CRV ที่มาครับแล้วก็พี่เอสบอกถ้าเกิดมีรถอะไรใหม่ออกมาซื้ออีกอ่ะครับเอามาทำอีกอ่ะฮะเดี๋ยวคุณจะได้เห็นรถบางคันที่พี่เอสทำแล้วก็คุณจะสะดุ้งรู้สึกว่าเอาคันนี้ด้วยเหรอแบบนี้ด้วยเหรอนะฮะแต่สุดท้ายนี่อยากให้ฝากนะครับกับรถคันนี้ CRV 2004 Gen 4ในตระกูล Honda เนี่ยมีลูกค้าที่วิ่งมาหาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นพวก Civic City อะไรพวกเนี้ยฮะหลายๆคนบอกว่า CRV Honda ทุกรุ่นวาวเปล่าจริงๆแล้ว Honda ตั้งวาวได้ง่ายกว่าในระบบรถทั่วไปเพราะฉะนั้นในการ maintenance ของการซ่อมบำรุงเนี่ยมันต่ำกว่าผมกลับมองว่าจริงๆรถ Honda เป็นรถที่เหมาะสมกับการติดแก๊สมากกว่าหลายๆรุ่นซะด้วยซ้ำในมุมมองของพี่เอ็นนะใช่ครับในเชิงแต่คือสุดท้ายแล้วเรารู้จักแก้ไขปัญหาของมันหรือยังนี่คือสิ่งที่เราต้องแยกระบบการติดตั้งไว้ตรงนี้ระบบการซ่อมบำรุงไว้ตรงนั้นครับเพื่อเราจะได้ดูสเปคของรถแต่ละรุ่นแล้วเราดูแลมันก่อนที่จะเกิดปัญหาการแก้ก่อนที่จะเกิดปัญหาดีกว่าเกิดแล้วค่อยมาแก้เพราะค่าใช้จ่ายเสียมันจะแพงกว่าเสมอถ้าไฟแต่ต้นลมใช่ครับถูกไหมฮะต้องเข้าใจมันรถทุกรุ่นมีโลกประจำตัวไม่เหมือนกันโลกประจำตัวไม่เหมือนกันชอบคำนี้และที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับความชำนาญเกิดจากการทำบ่อยๆการทำบ่อยๆทำให้มีหลายๆสิ่งที่เป็นผลดีขึ้นมาและเป็นบวกกับความชำนาญและระยะเวลานะครับประสบการณ์มีผลครับคุณผู้ชมตลอดระยะเวลาเกือบ5ปีของบริษัทหงทองโตแก๊สใช่ครับเดินทางมาเขาเรียกว่าต้องเรียกว่าเหมือนวิจัยก็ได้เนาะตอนนี้เราทำเป็นแล็บเลยนะวิจัยนะเป็นการวิจัยทดลองกันไปเรื่อยๆอ่ะเราเหมือนโรงพยาบาลเลยเพราะว่าสายไฟรถเหมือนต้องมีสโคปจับนู่นคือมองเราเหมือนโรงพยาบาล นะก็บอกเด็กๆทุกคนว่าเราเหมือนโรงพยาบาลมีการแยกชิ้นส่วนชัดเจนนี่คือเหมือนเส้นเลือดเขาครับอันนี้หัวใจเขาครับอันไหนคือจะเป็นแบบภูมิกำลังของเขาอะไรก็แล้วแต่ครับแต่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนะฮะเป็นคำตอบของใครหลายๆคนที่ได้รู้จักได้เห็นถึงประสบการณ์ความชำนาญของบริษัทหงทองโตแก๊สจำกัดและเลือกที่จะใช้วันนี้ขอบคุณด้วยครับพีเอสนะฮะ CEO ของบริษัทหงทองโตแก๊สจำกัดมาขอบคุณมากครับพีเอสครับขอบคุณมากครับ